อยไทยไอเดียสวัสดีค่ะคุณผู้ชมร้อยไทยไอเดียวันนี้นะคะจะมาพร้อมอาหารไทยๆที่สามารถรับประทานได้กันทั้งครอบครัวค่ะเมนูเราจะเรียกว่าเขียวหวานน่องไก่ไส้กุ้งของเราเนี่ยไม่ใช่กุ้งธรรมดานะคะคุณผู้ชมจะเป็นกุ้งสับที่ผสมผสานกับรากผักชีพริกไทยกระเทียมนะคะเล็กน้อยใส่ลงไปแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันเราจะใช้มีดกรีดน่องนะคะเฉพาะขอบกระดูกรอบเอานิ้วชี้เนี่ยนะคะล้วงมันเข้าไปให้ข้างล่างเนี่ยกลายเป็นกระเป๋ากระดูกไก่ก็จะหลุดมาแบบนี้แล้วคุณผู้ชมก็จะนำกุ้งเข้าไปยัดไส้ก็จะออกมาเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้แล้วคุณผู้ชมก็นำไปนึ่งก่อนก็ได้นะคะจะได้อยู่ที่แล้วก็ไม่หลุดออกมาค่ะคุณผู้ชมก็นำน้ำแกงเขียวหวานรอยไทยวันนี้เราจะใช้กล่องเล็กเพราะว่าเราจะทำเป็นน้ำแกงแบบคลุกคลิกนะคะใส่ลงในกระทะตั้งให้เดือดเมื่อน้ำแกงเขียวหวานของเราเดือดปุดๆนะคะเราจะคีบน่องไก่ที่ยัดไส้กุ้งเรียบร้อยนึ่งเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปน้ำแกงรอยไทยเนี่ยปรุงรสมาเรียบร้อยแล้วนะคะแต่เมื่อใดที่คุณผู้ชมมีส่วนผสมที่จะมีน้ำเพิ่มขึ้นได้อย่างวันนี้น่องไก่สามารถปรุงรสเพิ่มได้ด้วยน้ำปลาน้ำตาลนะคะเสร็จแล้วก็นำยอดมะพร้าวที่หั่นฝอยใส่ลงไปเมื่อทุกอย่างได้ที่นะคะก็จะโรยโหระพาเจ้าเก่าของเรานิดนึงแล้วก็พริกปิดไฟแล้วก็ตักใส่ชามได้เลยค่ะช่วงนี้นะคะโชคดีสำหรับคนที่เป็นแฟนคลับรายการรอยไทยไอเดียนะคะ DVD ของเราพร้อมแล้วที่จะให้คุณผู้ชมเขียนมาขอได้เลยค่ะตามตู้ปน.ข้างล่างนี้แล้วเราจะรีบส่งไปให้แต่ว่ามีจำนวนจำกัดนะคะรีบๆกันหน่อยค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ